ธรรมสวัสดีวันพระค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะในเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะคะที่คลื่นพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายหลักแล้วก็มีสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลนะคะที่เมตตาลิงสัญญาณให้รวมไปถึงสถานีวิทยุวัดป่าสะพาน2ค่ะแล้วก็ท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลครูบาอาจารย์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยอยากจะนำธรรมะที่เป็นต้องบอกว่าต้องนำหลักการมาให้ฟังกันจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าบารมีธรรมของเราคงยังน้อยนิดเหลือเกินค่ะท่านญาติธรรมคะจนทำให้การฟังธรรมะเนี่ยจากคำพูดของอาจารย์ธรรมวลีเองนะคะจากรายการเนี่ยซึ่งบางคนก็มีความเชื่อถือเพราะว่ามาปฏิบัติธรรมร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็รู้ถึงการอยู่ร่วมกันว่าเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ขนาดไหนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่ชอบทำงานมากๆเนี่ยคนที่เขากำลังน้อยเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยมันก็บางทีมันก็ลำบากเพราะว่าเขาก็อยากทำอะค่ะแต่มันไม่ไหวแต่ให้อยู่เฉยๆเขาก็อายอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่เสมอกันธรรมชาติที่มันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะทำให้แยกออกจากกันโดยธรรมชาติแต่การแยกออกจากกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิฆะมันไม่ใช่เป็นความโกรธเคืองแต่มันเป็นความไม่เสมอกันทำให้การคัดสรรตามสภาวะของจิตเนี่ยมันก็จึงแตกต่างกันไปวันนี้ค่ะจะเอาหนังสือเล่มนี้จริงๆในนี้โน้ตเอาไว้ตั้งนานแล้วนะคะเป็นโน้ตหนังสือเล่มนี้เป็นอภิธรรมตสังหะปริเฉดที่3ปริเฉดที่7นะคะของหลักสูตรจุลละอธรรมิกะโทเล่มนี้นะคะของจุลละธรรมิกะโทนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะคะฉบับประมวลธรรมอ๋อขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์อาทุค่ะนะคะเป็นตำราสองเล่มซึ่งอีกอันนึงเนี่ยเป็นตำราที่เกี่ยวกับอภิธรรมนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นตำราเกี่ยวกับตำราปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาองค์ธรรมมาให้ดูค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการพูดของเราเองเนี่ยในการแสดงธรรมเนี่ยปรากฏว่ามีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอธิบายรายละเอียดต่างๆเนี่ยจากความเห็นจากความคิดจากประสบการณ์ตัวเองเท่านั้นคือทุกอย่างที่มันผ่านประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการที่เป็นปริยัติมาแล้วคือเราจะเอาหลักปริยัติเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้แล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วผลเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันตรงกับหลักปริยัติเราถึงจะเอามาการันตีหรือเอามายืนยันว่าจริงนะเป็นแบบนี้จริงๆนะแต่ให้อ่านหนังสือแล้วคิดตามหรือคิดเองแล้วเอามายืนยันเนี่ยก็คงจะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่อุปนิสัยของคนที่จะต้องนำธรรมะเนี่ยมาแสดงทีนี้ขออนุญาตอธิบายนะมันเป็นองค์ธรรมของเปิดเอาไว้แล้วนะคะองค์ธรรมของอุปกิเลส
นะอุปกิเลสซึ่งมีทั้งหมดอยู่16นะคะนี่เป็นฝ่ายอกุศลเขาเรียกว่าอกุศลอนุสัยกิเลสสังโยชน์อุปกิเลสนะอุปกิเลสอุปกิเลส16นะคะอุปกิเลสมีทั้งหมดมันเป็นอกุศลสังคหะค่ะนะคะซึ่งที่ต้องการจะมาอธิบายเนี่ยก็เพราะว่าหลายคนบางทีฟังแล้วเนี่ยด้วยความอคติหรืออะไรก็ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คิดไปเองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นการเหน็บแนมการต่อว่าการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอกุศลซึ่งอ้าวหาไม่เจอเลยนะคะตอนนี้นะคะอุปกิเลสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่16มันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจนะคะโดยเมื่อใจของเราเนี่ยเศร้าหมองแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะเก็บไว้ไม่อยู่เมื่อจิตของเรามันเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเศร้าโศกเสียใจในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันขุ่นมันสกปรกมันไม่ใสมันไม่ผ่องใสตามหลักพุทธศาสนาก็คือมีกิเลสนั่นเองสวัสดีค่ะคุณอ้อยร่วมบุญปล่อยปลาด้วย100นะคะออกให้ก่อน เห็นชื่อคุณอ้อยขึ้นมาถึงจะนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันพระต้องปล่อยปลานะคะ100บาทนะคะฝากด้วยนะคะนะคะเผื่อลืม ยังไงก็มีคนช่วยปล่อยปลาให้ได้บุญร่วมกันค่ะทัยติธรรมที่เป็นผู้ที่ร่วมบุญกันมาในส่วนของกองบุญธรรมวรีนะคะปกติก็จะทำบุญออนไลน์นะคะต่างๆที่บางครั้งมีบุญอันไหนที่มองว่ามันเหมาะสมเนี่ยก็จะโอนไปหรือทำอาหารขึ้นโต๊ะพระหรือสิ่งใดที่มันขาดก็จะพยายามทำที่มันขาดอ่ะเราจะรู้ว่าอะไรมันขาดเราก็จะทำสิ่งนั้นเพื่อให้คนที่ทำมาเนี่ยเมื่อเขามีความรู้สึกขาดข้องเขาก็จะได้สมความปรารถนาตอนที่มันขาดจังหวะที่มันมีปัญหาจังหวะที่มันกำลังมีความทุกข์เนี่ยก็มีอะไรมาช่วยเท่าทันพอดีชอบทำบุญในลักษณะแบบนี้นะคะคำว่าจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกิเลสมันจะมีความเศร้าหมองสวัสดีค่ะพี่ตุ้มพอกิเลสมันเศร้าหมองเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันหายไปอยู่แล้วคือถ้ามันเศร้าหมองขึ้นมาเมื่อไหร่มันคือสัญลักษณ์ของความขาดสติพอมันขาดสติปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกไปเนี่ยมันไม่ได้เศร้าหมองเฉพาะจิตแต่พุทธเจ้าเนี่ยทรงนำมาอธิบายในความเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตให้ดูว่าจิตเนี่ยมันเศร้าหมองเนี่ยเป็นยังไงแต่ความจริงเนี่ยไอ้ความเศร้าหมองของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่เข้ามาอยู่ในใจของเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยมันขาดสติเมื่อนั้นมันเศร้าหมองแล้วแต่ทีนี้เนี่ยความที่กิเลสเนี่ยมันมีกำลังไม่เท่ากันกำลังของกิเลสที่แตกต่างกันเนี่ยท่านถึงจัดเป็นกิเลส3ระดับไหมคะไอ้กิเลส3ระดับนี่แหละค่ะคือกำลังของกิเลสที่มันไม่เท่ากันจนมันออกมาเป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยทำให้จิตขุ่นมัวรับคุณธรรมได้ยากดุจผ้าเปื้อนเปื้อนสกปรกย่อมไม่ได้ดีย้อมไม่ได้ดีนึกถึงผ้าไหมคะผ้าที่มันสกปรกสมมติเราหยิบผ้าคีริ้วขึ้นมาสักผืนนึงเราต้องการจะย้อมให้มันเป็นผ้าออกมาดีๆเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะย้อมผ้าคีริ้วเนี่ยให้มันกลายเป็นผ้าสวยๆแล้วนำมาใช้งานดีๆได้ไหมไม่ได้คนที่มีจิต มีอุปกิเลสอยู่มันยากมากค่ะที่จะเอามาย้อมให้ใจเนี่ยมันดีขึ้นมามันไม่รับคุณธรรมเนี่ยท่านอธิบายว่านี่นะคะหนังสือเขียนบอกไว้นะคะไม่ได้พูดเอง เดี๋ยวจะโอ้ยถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะคะลองเข้าไปใน Google แล้วก็ไปดูเขาจะมีหนังสือที่ให้เราซื้อแล้วก็มีตัวอย่างนะคะอยู่ที่หน้า347นะคะหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะฉบับประมวลธรรมหรือเราไปดูพิมพ์เข้าไปค่ะออนไลน์ต้องมีอยู่แล้วพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนะคะเรื่องอุปกิเลส16ลองพิมพ์เข้าไปดูแล้วเราก็มาศึกษาตรงนี้ด้วยกันก่อนแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่มีจิตที่มีอุปกิเลสมากๆแบบเนี้ยมัน
ยังไงครับเหมือนผ้าคีริ้วอะค่ะที่มันไม่สามารถจะย้อมมันมาใช้งานได้อ่ะท่านหนึ่งได้บอกว่ามันเป็นเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตมันขุ่นมัวแล้วก็รับคุณธรรมได้ยากแต่ส่วนจิตที่ไม่มีกิเลสเนี่ยก็คือจิตที่ผ่องใสจิตที่ผ่องใสเนี่ยก็จะต้องทำความดีขึ้นมาทำความดีในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระก็คือทำบุญทำบุญคำว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีเงินอย่างเดียวทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยก็คืออาจจะเศร้าโศกเสียใจอะไรไปกับชีวิตแย่ๆไปหมดเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยมีรายได้เนี่ยทำงานมีร้านค้ามีอะไรอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งรายได้เนี่ยก็เยอะพอสมควรถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับเรื่องของการทำงานทางโลกนะคะแต่มาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ไปมุ่งอยู่ทางนั้นใจมันก็มาอยู่ที่เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของบุญที่มันจะติดตัวเราไปมันก็ไม่ได้ไปเสียดายมันก็ไม่ได้ไปเสียใจแต่มันกลับว่าภูมิใจด้วยซ้ำว่าเรายังมีแรงเรายังมีเวลาเรายังมีโอกาสที่เราเนี่ยได้ทำบุญไม่มีเงินเยอะที่จะทำบุญไม่มีเงินที่จะทำนู่นทำนี่เหมือนสมัยก่อนซึ่งบางทีเนี่ยบางคนก็วัดกันที่เงินบางทีนะเราพอเราไม่ไปช่วยเงินเขาไม่ไปร่วมบุญกับเขาเขาก็ห่างออกไปก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มองบอกว่าเราห่างแต่ธรรมดาของมนุษย์เนี่ยกำลังทำความดีอยู่เนี่ยใครมาเกี่ยวข้องใครมาเกี่ยวพันมันก็จะคุกคีก็จะต้องเดินเรื่องก็จะต้องดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองเป็นเรื่องปกติทุกคนมักจะสนใจเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ดีนั่นคือสมาธิก็ต้องขออนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นคนที่ห่างหายออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งก็มีเวลาค่ะถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะย้อนไปดูบ้างอะไรบ้างนานๆทีสักคนนึงวันนึงเนี่ยได้แค่คนเดียวละค่ะสองคนมากกว่านั้นก็ไม่มีเวลาละ อาทิตย์นึงจะได้ย้อนสักคนย้อนไปดูเห็นเขามีความสุขเห็นเขาได้ดีเห็นเขาทำกิจกรรมไม่เคยคิดน้อยใจเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นปฏิสัมพันธ์กับเราเขาไม่เห็นทำดีกับเราเขาลืมเราไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะเราเองก็เป็นพอเรามีกิจกรรมอะไรที่อยู่เฉพาะหน้าเราที่มันเป็นบุญอะเราก็แทบจะไม่มีสมาธิที่จะไปทำอะไรที่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่อะมันกลายเป็นว่าเวลามันหมดไปกับกิจกรรมวันๆนึงอย่างเช่นทุกวันเนี้ยวันนึงเนี่ยก็อยู่กับศิษย์กรรมฐานศิษย์ที่เป็นศิษย์บาลีธรรมศึกษาก็หมดวันแล้วค่ะเอาแค่งานในวัดกับงานส่วนตัวของตัวเองเนี่ยในวัดเนี่ยก็หมดเวลาแล้วแล้วถามว่าเราสนใจคนอื่นไหมมันก็สนใจอะแต่มันไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปดังนั้นเนี่ยไอ้จิตของเราที่มันมีความสนใจมีความใส่ใจในงานของเราเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันจึงอนุโมทนาบุญเสมอถึงจะไม่ได้ติดต่อกันถึงจะไม่ได้ผูกพันไม่ได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันมากมายอะไรแต่ว่าเมื่อเห็นเขากำลังทำความดีอยู่เนี่ยใจมันก็น้อมไปที่จะอนุโมทนาบุญด้วยขอให้คนคนนั้นเนี่ยเจริญในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเพราะว่าความมีสมาธิความตั้งใจของเขานั่นแหละที่จะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยจากความทุกข์เราอย่าไปหวังอะไรจากใครค่ะเพราะที่เราหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยความทุกข์มันเลยเกิดขึ้นวันหนึ่งเรากลับมาหาตัวเองแล้วเราก็ค้นหาว่าในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นแหละสร้างความดีตอนนี้ตัวเองมีดีนะที่ตอนที่จำพอมีกำลังอยู่เนี่ยไปแสวงหาความรู้เดินทางไปที่นู่นที่นี่จนทำให้ทุกวันนี้อย่างน้อยๆก็มีประสบการณ์กับมีความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยได้นำมาทำงานทางด้านพุทธศาสนาได้สอนธรรมะได้สอนธรรมศึกษาได้บรรยายธรรมะต่างๆก็ถือว่าเราก็ยังได้ทำบุญอย่างน้อยๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ตกลงไปสู่ทางที่ชั่วจิตของเราเนี่ยมันก็ถูกไอ้เจ้าตัวบุญเนี่ยประคองเอาไว้คำว่าบุญในที่นี้เนี่ยบางคนเนี่ยทำบุญนะเหมือนจะทำบุญแต่ว่าบุญที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้จิตใจของตัวเองเนี่ยดีขึ้นมาเลย
บางคนทำบุญนะคะแต่ติดใจเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีประกาศพยายามอธิบายสารพัดค่ะบางคนอธิบายยาวด้วยนะอธิบายความดีของตัวเองยาวเลยแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้นั่นแหละค่ะมันคือคนที่ทำความดีแล้วไม่ได้ละกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีละกิเลสจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปอธิบายแต่ถ้าเกิดอธิบายถึงเหตุผลในการทำอย่างวันเนี้ยช่วงนี้ก็จะช่วยท่านพระอาจารย์หาเจ้าภาพสายกฐินค่ะก็เลยวันนี้เนี่ยญาติโยมก็มากันในวัดยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างไม่ได้เอารายการหานะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้วันพระญาติโยมก็มาวัดการถือศีลกันเยอะพอสมควรก็เลยชักชวนค่ะว่าให้เป็นเจ้าภาพสายกฐินเขาก็บอกว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคะอยู่แล้วแต่เราก็เลยอธิบายว่าต้องเป็นแบบไม่กดดันนะต้องเป็นแบบไม่ใช่รู้สึกเสียไม่ได้ถ้าเสียไม่ได้ปฏิเสธเลยเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาในการที่จะให้รับเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยส่วนหนึ่งเอาแหละเงินมันก็ต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสเราจะเอาการเป็นเจ้าภาพเราจะเอาตัวเงินอันเนี้ยเป็นเพียงอุปกรณ์นำจิตของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นอย่างที่เราเคยเป็นผู้ตามมาตลอดชีวิตเนี่ยใครพูดอะไรเราก็ต้องตามเป็นผู้ตามที่ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราลองก้าวขาขึ้นมาก้าวเท้าขึ้นมาอีกสักก้าวนึงที่จะมาเป็นผู้นำแล้วหันกลับไปชวนคนอื่นไปในทางเดียวกับเราสิ่งนี้ต่างหากมันกำลังกำจัดความกลัวกำจัดความไม่กล้าทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเห็นจุดหมายในการกระทำนั้นแม้กระทั่งคนที่วางแผนในการทำสิ่งนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้ที่เขาจะทำบุญกับเราเนี่ยเขาจะได้อะไรเราไม่ใช่ไปมุ่งหวังจะเอาแต่เงินเอาแต่เงินของเขามาสร้างนู่นสร้างนี่ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสร้างเสนาสนะสร้างวัตถุในวัดจบลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือเราวางฐานของเราไว้ไม่เป็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ตายเปล่าบุญต่างๆที่เราคิดว่ามันจะเป็นบุญอะที่มันจะสละกิเลสของเราเนี่ยในส่วนของความเป็นปรมัตถธรรมบุญเนี่ยมันมีอยู่3ระดับค่ะให้ทำมี3ระดับ1เขาเรียกว่าทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้น2สัมปายิกัตถะประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลาง3ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำบุญสมมติว่าโอ้ยนี่เขาไม่ได้บุญนะสิอาจารย์ก็ไม่ใช่อย่างเช่นเราบอกบุญคนเราชวนชักชวนของเขาให้สร้างนู่นสร้างนี่สารพัดเนี่ยได้ค่ะยังไงก็ได้คือถ้าขึ้นชื่อว่าบุญมันได้อยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเสียสละเวลาแทนที่เราจะเอาเวลาไปกินไปนอนไปนั่งไปเที่ยวมีความสุขของเราเราเอาเวลามาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วส่วนรวมก็ได้รับประโยชน์นี้จริงๆอันนี้มันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะขาดทุนนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่เป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ท่ามกลางเนี่ยในการที่เราจะต้องเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยเราก็จะมีวิมานเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นของตัวเองจะมีความสุขในเสนาสนะต่างๆอันนี้มาได้อยู่แล้วสัมปายิกัตถประโยชน์เวียนว่ายตายเกิดนะคะสร้างเสนาสนะต่างๆหรือในส่วนของทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์เนี่ยคนที่ทำบุญเก่งๆสังเกตไหมคะมีน้องอยู่คนหนึ่งก็แอบชื่นชมเขาอยู่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยคัดค้านเขาไม่ใช่คัดค้านการทำความดีนะคะแต่ว่าบอกเขาให้เขาเนี่ยทำเยอะกว่าเดิมแต่เขาก็น่าจะไม่ใช่มาทางสายนี้ทำบุญเก่งมากแต่บางทีก็ไม่ได้ทำบุญแบบไม่ได้ทำบุญอะไรทีเยอะๆอะค่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็ไปใส่บาตรแต่เขาจะไปทั่วเลยนะเสียค่าเครื่องบินเนี่ยบินไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นู้นทีรูปนั้นทีรูปนี้ทีไปแล้วเขาก็จะโพสเฟซบุ๊กเขาก็ไปทำบุญไปถวายวันนี้ถวายข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยวันนี้ถวายอันนั้นวันนี้ถวายอันนี้เขาก็จะอธิบายว่าเขาถวายอะไรบางทีเขารวบรวมเงินซื้อนู่นซื้อนี่ให้เราก็เลยบอกว่าเห็นเขาตลอดเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเห็นเขาตลอดเราก็บอกว่าทำไมไม่ปฏิบัติมั่งเนี่ยอุตส่าห์ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขนาดนั้นแล้วเนี่ยน่าจะลงมือปฏิบัตินะ
ราะว่ามันจะได้เรามีโอกาสล่ะคือเราบุญเยอะกว่าคนอื่นไงเราได้มีโอกาสได้พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราน่าจะเอาโอกาสเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากกว่าการทำทานคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสปฏิบัติเขาก็มาทำทานแต่เรามีโอกาสปฏิบัติทำอะไรไม่ปฏิบัติกับท่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาต้องไปกราบให้ครบตอนนั้นคุยกันนะเขาบอกว่าเขาต้องไปกราบให้ครบเพราะว่าถ้าเขากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่อยู่แล้วดูแล้วเนี่ยอายุก็จะเยอะๆกันไปก็จะไปกันหมดแล้วเขาก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็ถือว่าเราพูดแล้วไงเราก็ไม่ได้ไปบอกฉันบอกแล้วเธอไม่ทำตามอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ไม่เป็นนะคะอันนั้นคืออัตตาใครที่มีนิสัยแบบนี้คืออัตตาตัวตนสูงมากคือเราไปบอกอะไรใครแล้วเขาไม่ทำตามเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วเราต้องไปหาพวกอย่างเงี้ยมันอัตตาตัวตนชัดเลยนะทั้งนั้นเลยคนที่เขามีสติเขามีปัญญาเขามีบุญอ่ะเขาจะไม่ทำกันทีนี้ก็ปรากฏว่าน้องคนนี้เขาก็ไม่เชื่อแต่ทุกวันนี้ชื่นชมเขานะคะเขากลายเป็นต้นบุญใหญ่มากนี่ทำคะเขาทำแบบสม่ำเสมอไงทำเหมือนเดิมใครพูดไงเขาก็ทำของเขาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปนั้นทีรูปนี้ทีจนคนเห็นเขาเป็นอุปนิสัยอะว่าเขาเป็นคนที่บอกบุญคนนะคะบอกบุญคนจนมีบารมีอะทุกวันนี้เขาก็ยังทำตัวปกติเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ปฏิบัติอะไรไปถึงเวลาก็ไปเข้าฟิตเนสถึงเวลาก็ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้มีบารมีซื้อรถตู้ซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลยนะหลายที่มากบารมีเขาเกิดเราจึงต้องยอมรับเขาว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพอเขามีบารมีของเขาเนี่ยก็คือบารมีมันมาคนละแนวเราเองเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าการปฏิบัติเท่านั้นที่มันจะดีที่สุดถามว่าในพุทธศาสนาก็พุทธเจ้าก็ตัดไว้แบบนี้ใช่ไหมก็ใช่พุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนว่าการปฏิบัติเท่านั้นที่จะ ดีที่สุดแต่คำว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องเริ่มใช้ความหมายที่มันกว้างขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องย้อนไปดูพระโพธิสัตว์เองพระโพธิสัตว์เองแต่ละชาติเนี่ยก็สร้างบารมีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังเจอกับเราอยู่เนี่ยเขากำลังสร้างบารมีด้านไหนตัวเองถึงได้ไม่เคยปฏิเสธการทำบุญของใครเลยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ทางจิตอาสาค่ะทางคุณหมอสมชายเนี่ยไปออกหน่วยแพทย์กันที่จังหวัดตากตัวเองก็เรียกว่าไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีอาหารจากคุณฟางบงกตอะค่ะส่งมาแล้วก็คุณตั้มก็มารับไปเรียบร้อยแล้วก็แพ็คให้อะไรให้เรียบร้อยคุณปาก็มารับไปอินซีไปป่านนี้คงจะถึงมือผู้ยากไร้เรียบร้อยละคือเราก็ไม่ได้เคยคิดว่าทางจิตอาสาเองเนี่ยหรือทางจิตอาสาที่เป็นผู้ที่ทำงานจิตอาสาเนี่ยเขาจะไม่มีบุญเพราะว่าทุกคนมันมีเส้นทางของตัวเองอยู่การเคารพในเส้นทางของทุกคนที่เขาเลือกเนี่ยแล้วยิ่งเราไม่รู้จักทำไมเนี่ยทุกวันนี้พอเราเห็นงานเนี่ยของจิตอาสาที่เขาโพสต์มาเนี่ยเมื่อก่อนเราดูแล้วเรานึกภาพไม่ออกค่ะว่าเขาไปกันเนี่ยเขาไปยังไงเขาทำยังไงเรื่องราวต่างๆที่เขาทำเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ได้ไปเรียนรู้ได้ไปเห็นว่าเขาทำยังไงกันเขาไปยังไงกันเขาทำอะไรแบบเนี้ยคืออยากเห็นน่ะเหมือนกับเราไปดูไปช่วยเขาทำนาเมื่อประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยไปขอช่วยทำนามาได้ข่าวว่ามีใครทำนาเนี่ยจะประกาศบอกไว้เลยค่ะสมัยก่อนอยู่วัดป่าจริยธรรมประกาศบอกเลยว่าใครที่จะทำนาหรือดำนาให้บอกด้วยอยากจะไปช่วยทุกคนก็ขำอ่ะว่าเราจะไปทำไมไปสร้างภาพเหรอจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นนิสัยของเราส่วนตัวว่าเราอยากจะรู้ว่าตอนที่ทำนาเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันได้ยินคำว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเงี้ยทำนาทำสวนเนี่ยมันลำบากมากอะไรเงี้ยเราได้ยินมาแบบนั้นนะคะเราก็เลยอยากจะสัมผัสว่ามันรู้สึกยังไงใช้วิธีการเทียบเคียงความรู้สึกคือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทำจนตลอดเข้างอกออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเทียบเคียงว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเหนื่อยแค่นี้
การกระทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเหนื่อยขนาดไหนเราใช้สมองเทียบเทียงได้ทีนี้ก็เลยไปขอเขาทำนาก็ไปร่วมทำนาไปทำนากับเขาบอกไม่ต้องยั้งอะไรเลยนะคะบอกเลยว่าต้องทำยังไงบ้างก็ไปทำนาไปทำนามาก็วันแรกไปถกก้าไปถกก้าถกก้าแล้วก็มัดวันที่สองไปดำทีนี้หลังจากนั้นมาพอดำแล้วเนี่ยเขาทำไม่เยอะค่ะก็เสร็จเขาก็ยังมีคนมาช่วยลงแขกกันเต็มไปหมดเลยก็เห็นการลงแขกเห็นการอยู่ด้วยกันคือไปอยู่กับเขาทั้งวันดูทุกอย่างที่มันเป็นการทำนาค่ะอยู่กับเขาทั้งวันไม่ใช่ไปดำเสร็จแล้วก็กลับนะคะไปอยู่ทั้งวันแล้ววันอีกวันนึงก็ไปอยู่ทั้งวันอีกดำนาวันที่วันแรกเนี่ยคือถกก้าวันที่สองนี่คือดำนา ไปทีนี้ตั้งใจว่าจะไปเกี่ยวข้าวด้วย ปรากฏว่ามันไม่มีเวลาเขาเกี่ยวไม่รอเรา เขาไม่รอค่ะเขาเกี่ยวข้าวก่อนเราก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้าวมีเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ก็คือเมื่อเราขับรถผ่านท้องนาสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เรารู้แต่ว่าชาวนาก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆเขากำลังทำนาอยู่นะแต่วันเนี้ยเส้นสมองของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเฮ้ยขับรถผ่านเขากำลังถกก้ากันอยู่เห็นไหมขับรถผ่านเอ้ยเขากำลังดำนากันอยู่มันทำให้เราทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นของการทำสิ่งต่างๆหรือการเสียบมันอย่างเงี้ยการหักข้าวโพดอย่างเงี้ยสมองอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้มีมากพอที่จะมองแล้วเข้าใจก็จึงต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปลองดูลองไปทำดูว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้นะไปหักข้าวโพดหักข้าวโพดดิบหักข้าวโพดแห้งไปปักมันวิธีการปักมันเสียบมันที่จะปลูกทำยังไงอะไรเงี้ยพอเราทราบขั้นตอนพวกนี้เราจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะทราบรายละเอียดแต่ตราบใดที่เรายังไม่เคยลงมือเนี่ยเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาบอกว่าเรารู้หมดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องลงมือแล้วเราก็ต้องทราบรายละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเองเนี่ยเพื่อจุดหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะกำจัดกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นความดีคุณเป็นคนดีอ่ะคนดีคืออะไรคนดีคือคนที่จิตใจดีคนที่จิตใจดีเนี่ยมันย่อมแสดงออกมาซึ่งสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีแต่สิ่งที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ดีเราจะเป็นคนดีได้ยังไงเพราะคนดีมันต้องแสดงออกมาดีเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะคนดีจะแกล้งแสดงความชั่วออกมาเป็นไปไม่ได้คนดีมันต้องแสดงออกมาดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันออกมาไม่ดีนะคะ อธิบายอีกทีนึงนะคะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านบอกว่าอุปกิเลสเนี่ยมันคือเครื่องเศร้าหมองคำว่าเครื่องเศร้าหมองเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ยมันขุ่นมัวแล้วก็รับคุณธรรมได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยอย่าไปสอนอย่าไปบอกอย่าไปยุ่งถ้าเปรียบเสมือนกับสัตว์ก็คือสัตว์ดุร้ายที่เขาไปแตะต้องด้วยแล้วเนี่ยพร้อมจะกัดเราเลยสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเขาพร้อมที่จะกัดเราพร้อมที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่สามารถรับคุณธรรมได้ให้เรารู้จักเอาไว้ว่าเราอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดุจท่านบอกว่าดุจผ้าที่เปื้อนเปื้อนสกปรกย้อมไม่ได้ดีมีอะไรบ้าง1อภิชาวิสมะโลภะอภิชาวิสมะโลภะคือคิดเพ่งอยากได้โลภไม่ควรโลภกล้าจ้องจะเอาไม่เลือกควรไม่ควรโอ้โหอธิบายยากนะอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยมันเป็นความคิดทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันคืออุปกิเลส
พราะฉะนั้นมันเป็นกิเลสอย่างหยาบมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจแต่มันมีกำลังมากพอที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองจากคุณธรรมแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมแล้วมันก็พร้อมที่จะแสดงออกมาโดยคำพูดแล้วก็การกระทำอันเนี้ยออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคิดเพ่งอยากได้อยากได้ของคนอื่นเขาอยากจะได้สมบัติของเขาอยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากได้ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันออกหน้าออกตาภาษาบ้านเราเรียกออกหน้าทำซะจนออกหน้าออกตาจนคนอื่นเขาดูออกมันอยากมากนี่แหละค่ะอภิชาวิสมาโลภะโลภไม่ควรโลภคิดเพ่งอยากได้โลภในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรอะไรอ่ะคำว่าสมมติเราอยากจะดังเนี่ยไม่ควรเหรอก็ไม่ใช่ไม่ควรอะไรอ่ะคำว่าไม่ควรก็คือมันไม่ใช่โอกาสเราไม่มีคุณสมบัติอ่ะเราไม่ใช่คนที่ควรจะได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาที่การรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงพอเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยการที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่มันไม่ควรกับเราอ่ะมันก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยความอยากมันมากเนี่ยพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ตีโพยตีพายเพราะฉะนั้นอธิบายข้อต่อไปของ อภิชาวิสมะโลภะก็คือโลภกล้าก็คืออยากมากอยากมากอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากรวยอยากที่มันจะเป็นอะไรต่างๆอะค่ะความคิดเนี่ยอยากมากซะจนลืมไปว่าเราคือใครแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปยืนตรงนั้นน่ะมันจะเหมาะสมไหมหรือเราจะเป็นตรงนั้นน่ะมันจะเหมาะสมไหมมันอาจจะไม่ได้ก็ได้ซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยโหมีความพยายามมากนะคะที่จะเป็นผู้นำบางทีเราอยากจะเป็นผู้นำค่ะโหอยากจะเป็นผู้นำวิ่งเต้นสารพัดเลยอยากจะเป็นคนที่เป็นคนสำคัญอะไรเงี้ยวิ่งเต้นพยายามใช้ทั้งเงินใช้ทั้งคำพูดใช้ทุกอย่างอะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำได้เนี่ยกลับเป็นผู้นำที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าประสบการณ์เองความรู้เองไม่พอเนี่ยกลับทำให้องค์กรกลับทำให้สถาบันเขาเศร้าหมองเพราะว่าเราไม่มีความสามารถนี่แหละค่ะคือโลภที่ไม่ควรแล้วกล้าไงมีความอยากมากแล้วก็กล้าที่จะทำทุกอย่างให้องค์กรของตัวเองที่อยู่เนี่ยเสียหายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยที่เราดูเหมือนก็ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมจริงๆแล้วบางทีเนี่ยก็ทำตอบสนองกิเลสตัวเองนั่นแหละนะคะไม่เลือกเนี่ยค่ะเขาอธิบายไว้แล้วว่าโลภกล้าจ้องจะเอาไม่เลือกควรหรือไม่ควรมันลืมไงคะมันจะมีอีกตัวนึงหลังจากวันนี้ไปเนี่ยจะอธิบายอีกตัวนึงคือมานะ9มานะ9เนี่ยก็คือการประเมินตัวเองเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงพอมันประเมินตัวเองผิดเนี่ยค่ะไอ้พวกนี้มันจะมาแต่ถ้าเกิดเราประเมินตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยถูกเนี่ยมันจะไม่มาค่ะไอ้พวกอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยมันจะรู้ว่าเฮ้ยเราขาดสิ่งนี้ไปเราต้องพัฒนาตัวเองนะเฮ้ยมันจะมีความสุขมากกว่าจะเกิดอภิชาวิสมะโลภะมันจะมีความสุขเฮ้ยเราต้องไต่ระดับถ้าเราจะเป็นแบบนี้เราต้องไปเรียนตรงนี้เพิ่มเราต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มไม่ใช่ไปนั่งลดคนอื่นให้ต่ำเท่าตัวเองตัวเองจะได้สูงขึ้นไม่ใช่คือข้อต่อไปเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะพยาบาทเนี่ยก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของใจถ้าใครมีความพยาบาทซะแล้วเนี่ยคำไปดูความหมายของคำว่าอุปกิเลสนะคะคำว่าอุปกิเลสเนี่ยก็คือเครื่องเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวรับคุณธรรมได้ยากดูดผ้าที่มันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนที่มีความพยาบาทเนี่ยบางคนอาจจะหัวเราะเยาะอยู่อาจจะมีความสุขอยู่อาจจะขำอยู่อาจจะรู้สึกว่านี่ไงฉันมีความสุขดีหัวเราะให้คนอื่นดูเต็มไปหมดเลยว่าตัวเองมีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความพยาบาทอยู่มันดีใจในการเอาชนะคนนั้นดีใจในการเอาชนะคนนี้ดีใจในการด่าว่าคนนั้นดีใจในการเอาชนะแบบผิดๆอ่ะอันเนี้ยมันก็คือเศร้าหมองเพราะคำว่าเศร้าหมองเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหัวเราะไม่หัวเราะแต่คำว่าเศร้าหมองในที่นี้หมายถึงเศร้าจากความดีถ้าจิตใจของคุณเศร้าจากความดีซะแล้วเนี่ยมันก็หาความดีไม่ได้
นะคะพยาบาทคือคิดร้ายนะคิดร้ายแล้วคิดร้ายกับคนอื่นอ่ะพยาบาทเนี่ยเริ่มมีผลกับคนอื่นละมีปองร้ายกันเหมือนกับพระเทวทัตที่ปองร้ายพระพุทธเจ้ามีความพยาบาทผูกกันมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เคยมีคนที่ตามพยาบาทอยู่ซึ่งถามว่ารู้สึกยังไงมั่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ต้องระวังตัวเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่มีความพยาบาทเนี่ยถึงเราจะทำความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลที่จะทำให้คนคนนั้นเขาดูเราดีหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้ร้ายนักร้ายไปกว่านั้นก็คือมันมีเฟซบุ๊กถ้าเกิดว่าคนที่รักกันเนี่ยมันก็ตามดูกันด้วยความชื่นชมมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคนมันเกลียดกันเนี่ยมันก็ตามดูด้วยความที่นั่งจับผิดหาข้อเสียไปพูดนู่นพูดนี่ตัวเองก็เลยปกติเนี่ยถ้าเกิดใครถ้าได้ยินใครมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดว่าเหน็บว่าแดมว่าอะไรใครอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ยินมาปุ๊บเนี่ยเพื่อความสบายใจของผู้ฟังเราก็จะบล็อกเลยค่ะไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าการเหน็บแนมหรือการว่าร้ายคนอื่นพวกเนี้ยมันจะต้องรู้ว่ามีคนฟังอยู่ไม่มีใครโง่เหน็บคนที่ไม่มีคนฟังซึ่งมันเสียเวลาเพราะว่านี่มันคือการแสดงธรรมมันเป็นการแสดงอธิบายรายละเอียดของสิ่งที่เราพูดอยู่ไม่มีใครมานั่งให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือการบล็อกต่างคนต่างอยู่แบบนั้นมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นนะคะชีวิตเราทุกคนเนี่ยมันมีจุดหมายเป็นของตัวเองอยู่ใครจะมานั่งให้ความสำคัญกับคนที่โกรธเราไม่ดีเราไปนั่งเหน็บอยู่คนๆเดียวซึ่งรายการวิทยุคนฟังเราเป็นเกือบ10สถานีแบบเนี้ยมันสำคัญเกินไปอะค่ะคงจะไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกที่จะถ้าได้ยินมาว่าใครบอกว่าอาจารย์ธรรมรีว่าตัวเองอยู่เนี่ยก็จะบล็อกเลยเพื่อความสบายใจของเขาแล้วเราก็สบายใจด้วยว่าเราไม่ได้เหน็บใครเพราะว่าคนฟังไม่มีแล้ว มันไม่มีคนฟังแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้เป็นอิสระกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คืออิสระก็จะบอกคนที่รู้จักกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้โกรธคนคนนี้นะแต่เราที่เราบล็อกไปเนี่ยเพื่อเราจะได้มีการมีอิสระภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เราได้รับเรามีสิทธิ์เราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเราเอาเรื่องของตัวเราเนี่ยมาพูดที่เกี่ยวข้องกับเราไปเจอคนแบบนี้มาเจอคนแบบนี้มาคนแบบนี้เรียกว่าอะไรแล้วเราหาทางออกแบบนี้อย่างไรเอาวิธีออกเนี่ยมาพูดให้กับคนที่ฟังอยู่เนี่ยเอาไปใช้บ้างจะได้มีความสุขจะได้พ้นกับวิบากกรรมที่เคยเจอมาแบบเราคนที่เคยเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยมีวิบากมันต้องมีวิบากค่ะมันถึงได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเนี้ยมันต้องเป็นของเราที่เคยสร้างมาแล้วเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่เหนือสภาวะรบกวนพวกนี้นะคะแต่บล็อกเนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายมากที่จะใช้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยเข้าใจสังคมมักจะตีความหมายการบล็อก Facebook คือโกรธเราก็จะใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายกับการอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่สามารถที่จะพบความสุขได้หรือการทำงานเพื่อพุทธศาสนาสะดุดเราก็จะถึงจะใช้วิธีนี้นะคะข้อต่อไปก็คือโกรธะนะโกรธะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองคนเราเนี่ยพอมันเกิดความโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไม่ดีอะเราลองดูนะคะจิตของเราถ้ามันขุ่นขึ้นมาเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะทำความดีอะไรเนี่ยมันรับบุญไม่ได้จิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้เลยนะตอนที่เราจะทำบุญแล้วเราเกิดโกรธใครอยู่เนี่ยทุกครั้งที่เราอยากจะทำบุญใหญ่หรือทำอะไรพวกนี้ก็จะคอยรักษาจิตให้มันเป็นกุศลไม่ใช่รักษาจิตให้มันสบายนะคะคำว่ารักษาจิตให้มันสบายเนี่ยมันคือรักตัวเองอะรักตัวเองให้ตัวเองมีความสุขแต่ในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองพยายามที่จะรักษานะคะรักษาจิตให้มันเป็นกุศลพอเราสร้างความดีอยู่เราทำความดีอยู่เนี่ยมันก็จะต้องมีอุปสรรคทำให้จิตของเราเนี่ยเศร้าหมองให้ทันความเศร้าหมองของจิตค่ะอย่างวันไหนเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ปุ๊บเราวันนี้ดีจังเลยบรรยากาศดีมากทุกคนที่ไปด้วยกันดีมากเอาอยู่ดีๆมีใครสักคนนึงขึ้นมาพูดให้เรารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ย
เราก็ต้องวางรีบวางความรู้สึกโกรธหรือเอาสติไปตั้งรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นเองนะเราก็ต้องตั้งสติว่าเออมันเป็นแบบนั้นเองนะแล้วเราก็วางเลยค่ะเอาใจของเราเนี่ยเดินหน้าต่ออย่าไปจมอยู่กับความโกรธถ้ามันจมอยู่กับความโกรธเนี่ยถ้าเรียกว่าอุปนาหะอุปนาหะเนี่ยคือความผูกโกรธซึ่งอยู่ในอุปกิเลสเหมือนกันมันเป็นเครื่องเศร้าหมองอะเราไปผูกเอาไว้อะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาโกรธเราเนี่ยคนที่เขาโกรธเราเนี่ยเขาผูกของเขาอยู่แล้วแต่พอเขาพูดไม่ดีกับเรามาเนี่ยคนที่พูดไม่ดีเนี่ยไม่มีคนไหนแล้วค่ะที่เขารักเราแล้วพูดดีเออคนที่เขาเกลียดเราแล้วพูดดีเพราะฉะนั้นคนที่พูดไม่ดีกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วเราจะไปหวังว่าเขาพูดดีกับเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนที่พูดกับเราไม่ดีก็คือคนที่ไม่ได้เห็นเราดีทฤษฎีนี้จำไว้เลยนะคะคนที่พูดกับเราไม่ดีเนี่ยก็คือเขามองเราไม่ดีแต่ถ้าเกิดคนที่เขาพูดกับเราดีเนี่ยก็แสดงว่าเขารู้สึกดีกับเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนไหนเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราเขาจะพูดกับเราไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเราสรุปแบบภาพรวมไม่ได้อารมณ์สมมติว่าเรารู้จักใครสักคนนึงอยู่ด้วยกันมาทุกวันทุกวันทุกวันก็ดีกับเราแหละแต่วันนึงอยู่ดีๆขึ้นมาเนี่ยดุเราขึ้นมาหรือด่าเราขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเขามองเราไม่ดีละอันนั้นอ่ะเขาเลยว่าเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราเป็นใครเขาพูดได้ไหมเขาควรหรือไม่ควรเขาก็จะคิดไม่ได้พอเขาคิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นสถิติครั้งที่หนึ่งค่ะที่เขาจะคิดอย่างนี้กับเราแล้วเขากล้าแล้วมันเปิดประตูความกล้าแล้วแล้วอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีไม่ถูกใจเขาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเริ่มทำแบบนี้กับเราเหมือนเดิมแล้วมันจะมีสถิติครั้งที่สองสถิติครั้งที่สามจนกลายเป็นความเคยชินอย่าถ้าเกิดเราไม่ชอบคนที่ทำแบบนี้กับเราอย่าให้ใครมาเคยชินอย่างนี้กับเราเรารู้ว่าใครที่เขาพูดกับเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราตั้งสติแล้วเราก็ถอยออกมาระดับหนึ่งอย่าให้มันมีการกระทบกันซะจนกลายเป็นความบาดหมางนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกันกับคนที่เขาไม่ชอบเรานะคะไม่มีใครที่พูดกับเราดีแล้วรักเราอะไม่ดีแล้วรักเราเพราะฉะนั้นคนที่พูดกับเราไม่ดีก็แสดงว่าเขาต้องคิดกับเราไม่ดีแน่นอนไม่มีคนที่เขารักเราพูดกับเราไม่ดีค่ะเราทำได้ไหมล่ะสมมติว่าเรารักใครสักคนนึงถามตัวเราเองดูว่าถ้าเรารักใครสักคนนึงหรือเราเคารพใครสักคนนึงให้เราไปด่าคนคนนั้นหรือให้เราไปว่าคนคนนั้นเนี่ยเราทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งมีคนมาด่าคนที่เรารักหรือมาว่าคนที่เรารักเนี่ยเรายังเถียงแทนเลยเพราะฉะนั้นคนที่เขาว่าเราเนี่ยหรือพูดกับเราไม่ดีเนี่ยนั่นคือเขาไม่ได้เคารพเราเขามองเราแบบไหนเราให้ดูการกระทำของเขาที่ทำต่อเราอันนี้เรากำลังพูดถึง อุปกิเลสในตัวของเราด้วยแล้วก็อุปกิเลสในตัวของคนอื่นด้วยที่มีต่อเราว่าถ้าเราเจอคนมีอุปกิเลสแบบนี้เราควรที่จะทำแบบไงให้ใจของเราเนี่ยมันผ่องใสขึ้นมานะคะหรือใจของเราเนี่ยมันไม่มีการกระทบเพิ่มขึ้นเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยตำราเนี่ยมันก็คือตำราแต่ถ้าเกิดเราเอาตำรามาใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันก็อ่านแล้วก็แค่เข้าใจมันก็เหมือนกับเรารู้อยู่งั้นนะมันก็ถือสูตรสมุนไพรรักษาโรคแต่ว่าเรายังไม่เคยกินเลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราลงมือหาสมุนไพรมาต้มแล้วกินเมื่อไหร่อ่ะมันถึงจะได้ประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันอ่านตำราแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาหาตัวเราเองด้วยว่าเรามีแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราเป็นหรือเปล่าแล้วเราจะอยู่ยังไงกับคนที่นิสัยแบบนี้นะคะข้อที่5อ่ะนี่แหละค่ะที่พูดไปสักครู่นี้มักขะพอมันมีความโกรธมันมีความพยาบาทต่อกันปุ๊บเนี่ยมักขะความลบหลู่คุณท่านลบหลู่ความดีของผู้อื่นการลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของผู้อื่นเกิดแล้วค่ะอันเนี้ยตำรานะคะที่พูดเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่พูดแล้วไม่ได้เอาตำรามาอ้างอิงเนี่ยก็จะหาว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยพูดเองเออเองเนี่ยเอาตำรามาพูดถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไปกด Google ค่ะอุปกิเลส16คืออะไรไปอ่านดูอีกรอบนึง
จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอ่ะทีนี้ลักษณะของคนที่มีอุปกิเลสแบบนี้เนี่ยแบบไหนคนที่มีลักษณะมีอุปกิเลสแบบนี้ก็คือตีเสมอตัวเองเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่เท่าขอโทษทีค่ะตีเสมอที่อีกอันนึงตัวเองเนี่ยเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วโกรธละพอมันโกรธปุ๊บเนี่ยมันก็จะลบหลู่คุณของเขาเขามีคุณอะไรก็พยายามจะพูดคุณของเขาให้มันลดลงให้มันต่ำลงให้มันไม่ดีอ่ะเนี่ยแหละค่ะเครื่องเศร้าหมองของใจมันเป็นกิเลสนะคะลบหลู่ความดีของผู้อื่นเขาทำความดีอยู่อ่ะตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยเขามายุ่งอยู่กับความดีเขานั่นแหละเขามาก้าวกายเขามาล่วงเกินเขามายุ่งความดีของคนอื่นนะคะแล้วก็ลบล้างปิดซ่อนเขาทำความดีอะไรเนี่ยพยายามปิดซ่อนความดีของเขานะคะไม่ให้คนอื่นรู้ที่เป็นความดีเนี่ยตัวเองเห็นแล้วค่ะว่ามันดีแล้วล่ะแต่ว่าไม่พูดความดีแหละเอาความพูดให้มันดูเสียลบล้างความดีเนี่ยคือนิสัยของคนที่มีอุปกิเลสข้อที่6ปลาสะปลาสะคือตีเสมอยกตนเทียมท่านเอาตัวขึ้นตั้งขวางไว้ไม่ยอมยกใครให้ดีกว่าตนอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่มันต้องอยู่ตรงจุดที่มันควรจะเห็นด้วยนะคะจุดที่มันควรเห็นเราต้องอยู่ที่สูงถ้าเราอยู่ที่ต่ำเนี่ยคนแบบนี้จะไม่มีเพราะคำว่าตีเสมอเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในจุดที่สูงในระดับนึงแล้วมันจะต้องมีคนตีเสมอขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่ในจุดของที่มันไม่สูงอ่ะเขาคงไม่ตีเสมอค่ะเต็มที่เขาก็อาจจะเหยียดหยามเหยียบย่ำไม่สนใจก็จะเป็นไอ้ลักษณะนี้แทนอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมักขะลบหลู่คุณท่านก็คือกดเอาไว้ข่มเอาไว้ไม่ให้ได้ดีอันนี้ยังเป็นแบบเหมือนลักษณะคนเสมอกันทำกันแต่ถ้าเกิดเป็นปราศะเนี่ยมันต้องเป็นคนแบบอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งหัวหน้าขึ้นไปอะค่ะก็จะถูกคนที่เป็นไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นเจ้านายไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะเป็นลูกน้องนี่แหละตีเสมอแล้วก็ยกตนเทียมขึ้นมาพูดเหมือนกับเสมอกันเหมือนกับอะไรกันเอาตัวเองตั้งขวางไว้ไม่ยอมให้คนอื่นดีกว่าแล้วก็เอาตัวเองตั้งขวางไว้ก็คือกันคนอื่นนะคะไม่ให้คนอื่นเนี่ยดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าปลาสะเป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจคนที่มีนิสัยแบบนี้หรืออีกตั้ง10ข้อค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาคุยต่อแค่6ข้อแรกเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนพวกนี้ไม่สามารถรับคุณธรรมได้คุณจะไปอธิบายความดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอธิบายยังไงเนี่ยพวกนี้จะไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนกับผ้าคีริ้วผ้าสกปรกที่เอาไปย้อมค่ะย้อมไม่ติดย้อมออกมาก็ไม่สวยนี่คือลักษณะของอุปกิเลสดังนั้นที่เหลือก็เหมือนกันแล้วก็ตัวเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดตัวเรามีไอ้ลักษณะ6อย่างเนี้ยเราก็เหมือนกับผ้าหรือจิตใจที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอันดับแรกก่อนที่เราจะย้อมผ้าเนี่ยเราต้องซักผ้าให้สะอาดซะก่อนวิธีการซักผ้าให้สะอาดเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยว่าโดยสูงสุดแล้วคืออริยมรรคมีองค์8แต่เมื่อว่าโดยขยายพิจารณาเนี่ยมีวิธีการเยอะแยะมากมายค่ะที่ทำให้จิตของเราเนี่ยสูงขึ้นเราค่อยมาฟังรายการธรรมวลีไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจนะคะก็รายการอื่นก็ฟังได้นะคะที่เป็นรายการธรรมะก็สามารถที่จะฟอกใจของเราเนี่ยให้สะอาดแล้วก็ขาวขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ